ข้าไปที่ด้านอินพุตด้านอินพุตคือด้านที่ผมมาร์กเอาไว้เป็นสีน้ำเงินถ้ามองจากมุมนี้จะอยู่ด้านขวานะครับทั้งสองอันเราจะสลับสีแดงเข้าซ้ายสีแดงเข้าขวาได้หมดไม่มีปัญหาอินพุตครับสี20มิลลิแอมป์ครับอันนี้ในตัวอย่างเป็น15เอาพุตเอาพุตเราต้องใส่ไฟเข้าไปช่วยเสริมอันในตัวอย่างจะเป็น24โวลต์ต้องเป็น DC เสมอเป็น DC เสมอครับแล้วเอาไฟบวกเข้ามาใส่สลับยังไงก็ได้สลับยังไงก็ได้ไฟบวกที่2ช่องซ้ายนะครับครับดังนั้นเราจะทดสอบโดยการวัดอันนี้เครื่องวัดเราจะต้องเข้าไปในโหมดมิลลิแอมแล้วต้องเป็น DC เท่านั้นมิลลิแอมต้องเป็น DC ไฟ DC เท่านั้นถึงวัดได้เอาด้านสีแดงด้านสีแดงจิ้มที่ไฟขั้วนึงที่เหลืออยู่แล้วส่วนด้านไฟลบนะครับมาจิ้มที่ไฟลบของหม้อแปลงเสริมเอาพุทออกมาไฟลบนะครับก็จะให้ค่าเอาพุทครับอันนี้คือค่าเอาพุทคือสัญญาณที่ส่งออกมากับค่าอินพุทใกล้เคียงกันครับนะจะต่างกันประมาณ1มิลลิแอมโดยประมาณนะเพราะว่ามันจะมีเออร์เลอร์จากสายเออร์เลอร์จากสายนิดหน่อยตกลงไอ้ตัวนี้ต้องเป็นไฟอะไรไฟลบไฟบวกไอเนี่ยไอที่อยู่เนี่ยลบหรือบวกอันนี้เป็นไฟลบครับเหรอต้องเป็นลบเสมอไหมครับเสมอครับสีนี้ลบไฟลบฮะสีแดงไฟบวกครับผมนี่ไงฮะแค่นี้ก็สามารถได้ต่อให้เราเปลี่ยนค่าตัวอินพุตค่าเอาพุตก็จะเปลี่ยนตามไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนนี่นะครับลองดูสลับอินพุตเอาพุตก็ออกใช่ครับวาก็สลับตามเรียบร้อยอ้ําครับปิดจ๊อก